สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะดูเทปนี้ดิฉันนั่งดีๆยืดอย่างเดียวทำไมคะไขมันกองกลัวเห็นใช่ไหมแหมบางคนปกปิดบางคนก็นั่งแบบว่าโอ้โหข้าแมวเต็มที่เลยนะแบบว่าพอปล่อยปุ๊บเพลงนี่อย่าไปบอกคุณผู้ชมสิค่ะดิฉันก็มีแอบมีนิดนึงเพราะว่าจะให้แบบว่าเป๊ะเลยมันก็เนาะไม่ออกกำลังกายเอาพี่เจนช่วงนี้ออกกำลังกายเอาออกกำลังกายออกกำลังกายค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ทันแล้วประมาณว่าอย่างนั้นไปออกกำลังกายเป็นยังไงเจอหนุ่มเยอะไหมจะเจอพวกโรคจิตลวนลามอะไรอีกไหมไม่มีมาอีกแล้วยาโดนบนไม่ก็โดนบนรถตู้มาอีกแล้วบางทีในส่งในสวนที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพบค่ำอย่างเงี้ยมีมาลวนลามในที่สาธารณะด้วยเหรอมีดิฉันสงสัยคุณก็เลยติดอ่างนิดนึงมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วแล้วมาทำไมอ่ะเรามีวิธีสำหรับคุณสาวเวลาเจอแบบภัยร้ายมาไปชิดตัวอย่างนี้ก็คนไหนที่ไม่เคยโดนลวนลามดิฉันบอกก่อนอาจจะช็อกส่วนเรานี่ชินสามีเราชินตาไปแล้วใช่ไหมผ่านลงมาเยอะไม่สามีบอกเห็นปั๊บโอ้ยไม่อยากจะยุ่งกับมันไม่อยากจะแตะให้มันจริงเลยเขาบอกว่ารู้ทุกตารางนิ้วก็มีคอนเฟิร์มก็มีวันไม่ปกตินะเอาเข้าเลยเข้าเรื่องสาวๆเด็กๆที่ไม่เคยลวนลามทำยังไงถ้าเจอก็ไม่ต้องแบบกลัววิ่งหนีจนตัวสั่นใช้อะไรแบบปกติกรี๊ดเลยคุณผู้ชมเจอในรถตู้นี่ถ้าเจอยาย่ากรี๊ดเนี่ยเป็นยังไงคะคนทั้งรถเลยคนขับชนสายพอคนขับตกใจเสียงปี๊ดเอ๊ะน้องมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเจอตัวอะไรสักอย่างในรถหรือเปล่าตกใจหน้าไม่ได้ตกใจเรื่องราวตกใจหน้านั่นเองเบรกใส่เบรกหัวทิ่มกันหมดนะเจอยาย่ากรี๊ดเนี่ยก็ส่งเสียงดังไว้เพื่อให้คนอื่นก็รับรู้ว่าเราโดนลวนลามนะส่วนพี่เจนนี่เหรออุ้ยไม่เป็นไรค่ะตลอดนี่เยอะๆเลยนะคะอะไรประมาณนี้ป่ะน้องอิ๋มไม่รักษาฟอร์มกันเลยนะยาย่ามาเลยเหมือนกันถ้าหล่อน่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แหละพี่อิ๋มโอ้ยเสียภาพลักษณ์หมดเราก็เป็นสาวเป็นนางแต่ที่ญี่ปุ่นเขาตอนนี้นะเขาแบบว่าฮิตที่จะพกลกหวีดเอาไว้ติดตัวนะถ้าเรายุ่งอะสิไม่อะเดี๋ยวเขาคิดว่าเราบอกอะไรไม่เป็นเชิงสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าหันมาเป่านกหวีดนี่ไม่ได้แต่ว่านะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ใช่แบบเดินมุ้ยปีตา มันก็ไม่ใช่น้องๆค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราพกแล้วก็ให้คนอื่นมาสนใจเป่าปี๊ดนึงยังไม่มีอ่ะแต่ช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้ก็แต่อย่าเอามาอย่าเอานะของตรงชาติอะไรเนี่ยที่คล้ายๆกันก่อนนะนี่เป่าผิดที่แล้วยุ่งนะไม่ใช่ซื้อมาเราก็เปลี่ยนเชือกอย่าเอาสีแดงใช่ใช่เอาสีขาวนี่แต่ดิฉันมีเราไม่เล่นสีเราไม่ต้องเล่นสีเราเอาผิดธรรมดานี่แหละแล้วก็สเปรย์พิชัยอันนี้คนอื่นก็ทราบกันแล้วค่ะดิฉันไม่ฉีดหรอกเดี๋ยวเขาไม่ลวนลามก็เลยไม่พกเลยใช่ไหมเขาไม่พกไว้ป้องกันตัวพี่เจแต่เขาก็มีบอกด้วยนะว่าสเปรย์พริกไทยเนี่ยมันมีอายุอยู่สั้นมันหมดไวมันหมดอายุไวค่ะดิฉันน้ำลายเขาให้พกป้องกันตัวเราไม่ทำอะไรเลยกลัวว่าเขาจะไม่ทำอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไม่อยากพกสเปรย์พริกไทยอีกข้อสเปรย์เขาพกแบบว่าเป็นน้ำหอมอะไรสักอย่างนึงสำหรับผู้หญิงอะมันไปฉีดเขาตามเลยเราไม่ต้องฉีดกลัวเขาไม่รู้ไม่ตามอายุยูปูนนี้แล้วอันนี้ก็ได้นะปากกาพี่เจมส์ทิ่มไปเลยทิ่มไปเลยทิ่มคอหอยเพราะจะได้แบบไม่ทันตั้งตัวเจมส์ทิ่มไปเลยทิ่มอะไรระบุตำแหน่งให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะก็คอไม่ทันนะคุณบางทีอ่ะก็ไม่ได้มายื่นคอยปากมาทิ่มตรงไหนสักที่ถ้าเขาเจ็บไงวิธีที่น่ากลัวที่สุดอันนี้ไม่ตลกแล้วนะสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราเจอตัวต่อตัวถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยวมากคุณ
อย่านั้นนะอย่าเพิ่งวิ่งหนีให้โยนกระเป๋าให้ไกลที่สุดแต่เป้าหมายก็เขามีมีดมีอะไรเนี่ยให้โยนเป้าหมายแต่ถ้าเขามีปืนน่ะที่น่าคืออย่าห่วงสมบัติโยนกระเป๋าทิ้งไปฝั่งซ้ายเราก็วิ่งหนีไปฝั่งขวาคุณนี่นั่นถูกต้องคุณถ้าเขามีปืนไม่ดิฉันยังตอบคุณผู้ชมไม่ได้เราทำไงอะถ้ามีปืนน่ะไม่เขาก็จะห่วงอยากได้เงินอยากได้สมบัติไงเขาจะรีบไปทางซ้ายตะคุบของเราปืนมันยิงได้เลยนะคุณมันไม่ได้เขาห่วงเขาห่วงเงินห่วงทรัพย์สินเราให้ระวังแล้วกันก็คือโยนทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวที่เปลี่ยวย้ำที่เปลี่ยวหลายคนเสียชีวิตถามทำยังไงดิฉันคิดยังไงอ่ะขั้นตอนแรกเลยติดอ่างอ่ะคุณยอมไปเถอะคุณพี่จะยอมท่าเดียวเลยคุณพี่จะเปลี่ยนคุณพี่ก็ไม่พกคุณพี่เอาซะหน่อยไม่วิธีนี้ผิดนะคุณก็คือถ้ายอมเนี่ยเขาจะพอเสร็จแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเราเราจะค่ะเราคิดว่าเขาไม่ทำร้ายใช่ไหมเอาก็บอกอีนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วฆ่าทิ้งเลยจริงๆอันตรายที่สุดนะคะอย่ายอมง่ายๆใช่ให้มองหาอาวุธหรือว่าเหมือนว่าคือมันต้องมีวิธีการนะใช่ไม้ใกล้ๆแก้วแถวนั้นก็ได้พี่เจมันก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันอย่าไปยอมแต่ไม่ใช่ว่าหยิบไม้มาแล้วคนดึงมาตีเราแทนนะอย่าไปยอมก็ให้หาอาวุธรอบตัวนะหรือว่าใช้ไหวพริบนิดนึงบางคนก็ใช้เจรจาก่อนก็ได้ถ้าหื่นมาทำไงอ่ะเปิดกระโปรงเลยอุ้ยใจเย็นๆบอกเขาก่อนบอกพี่คะใจเย็นๆว่านี่บางคนก็มีความรู้สึกว่ามีนี่นะพี่เจน้องเอ๋ก็น่ารักนะแหมเจอโจรสวัสดีค่ะมีข่าวพี่เจนยังไม่บางข่าวเคยออกนี่บุกเข้ามาในห้องพักแล้วก็แบบเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาก็เจรจาว่าพี่คะอย่าเพิ่งเขาพูดดีๆเลยนะพี่คะอย่าเพิ่งเดี๋ยวหนูขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพี่รอเลยค่ะไปนั่งลงแล้วพี่รอดพี่รอดคุณพี่รอเลยค่ะปึ๊บเสร็จแล้วนี่ในป่าก็พี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆหนูไม่หนีหนูตั้งท่าแป๊บนึงพี่ส่วนไหนน่าดูบ้างเดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่ได้พี่ใจเย็นๆจังหวะนั้นเราก็หาโลกจิตจำหน้าไว้ไม่ได้แอมหรอกไม่ต้องมาหาหนูนะคะโลกจิตจำหน้าไว้พี่เจมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาลวนลามเดี๋ยวขอตั้งท่าก่อนไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูถอดเองไปประมาณนี้จังหวะนั้นเราก็ไปกันใหญ่เราจะไม่รอดกันสักคนนะคะบนรถเมย์ก็เหมือนกันนะคะตะโกนดังๆนะเพราะตอนนี้ปฏิกิริยาเริ่มเครียดกันทั้งสตูดิโอแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าวิธีของพวกเราเนี่ยคุยเรื่องจริงเรื่องซีเรียสพวกคุณคุยให้ตลอดคุยเรื่องให้ป้องกันตัวแต่เราคุยแต่เรื่องยอมอย่างเดียวเลยไม่เราไม่ยอมช่วงหน้ามีเด็ดกว่านี้คุณผู้ชมเราจะพาไปสัมผัสน้องเจมจิของพี่เจนเองคนอื่นหมดสิทธิ์นะคะพบกันช่วงหน้าค่ะ